สวัสดีค่ะดารากอสิปมาแล้วค่ะอ้อมเบรกทันทีหลังแท้งโพสต์ส่อแววอ้อมพิยดากับแท้งศักดิ์สิทธิ์หลายคนคงจำกันได้ดีสำหรับนางเอกตลอดกาลอย่างอ้อมพิยดาอัครศิลนีล่าสุดเจ้าตัวถึงกับต้องเบรกหลังแท้งศักดิ์สิทธิ์แท้งทองส่อแววอยากมีแฟนแล้วงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนๆต่างก็อยากรู้กันเลยทีเดียวว่าครองตัวเป็นโสดมาอย่างยาวนานสำหรับแท้งศักดิ์สิทธิ์แท้งทองที่เจ้าตัวไม่เคยเปิดเผยเรื่องความรักและไม่ว่าจะสืบหากันสักเท่าไหร่ก็ไม่เคยพบว่าเจ้าตัวนั้นแอบซุ่มคบใครเลยแต่เมื่อไม่นานมานี้ทางด้านแท้งศักดิ์สิทธิ์กลับโดนนุ้ยสุจิราแชร์ว่ามีคนที่ชอบแล้วนั้นก็คือน้องมิวอรภัทยาหลังจากที่ทั้งคู่ได้พบกันที่กองละครเรื่องผู้ใหญ่สารกำนันสีซึ่งทางด้านแท้งศักดิ์สิทธิ์ก็ถึงไปไม่เป็นเลยทีเดียวก่อนจะยอมรับว่าน้องเขาตรงสเปคจริงๆล่าสุดทางด้านแท้งศักดิ์สิทธิ์ได้ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมกับข้อความเอาไว้ว่าสงบเรียบร้อยพูดน้อยน่ารักพอไหวไหมซึ่งงานนี้ทางด้านเพื่อนซีอย่างอ้อมพิยดารีบเข้ามาเบรกเอียดเอาไว้ว่าไม่ต้องมีใครสมบัติให้หลานโอเคซึ่งทางด้านแท้งศักดิ์สิทธิ์ก็เข้ามาตอบกลับแบบตลกว่าแอดอ้อมพิยดาจะฮุบสมบัติฉันท่าเดียวอีแม่เรียกได้ว่าจะมีข่าวดีไหมเอ่ยต้องติดตามกันต่อไปค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากมุมข่าวค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อไม่ให้พลาดรับชมข่าวใหม่ๆจากช่องข่าวดารากอสิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ